อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ของคุณนะคะแล้วก็เคมีเคสครบรอบ9ปีแล้วก็เลยบอกว่าอยากจะบอกจริงๆว่าผลิตภัณฑ์พี่ของคุณดีมากๆคือพี่ของคุณให้หนูเยอะมากให้มาเป็นลังแบบ2-3ลังเลยอ่ะหนูก็ขอบคุณพี่ของคุณมากๆนะคะโอเคค่ะเราก็จะไปสนุกกันต่อเพลงต่อไปนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของหนูเองค่ะเป็นเพลงครั้งแรกในชีวิตในฐานะศิลปินเดี่ยวเลยชื่อเพลงว่ามีใจทำไมไม่จีบค่ะใครร้องได้ช่วยกันหน่อยนะกดไลค์ฉันดูรู้ว่าหัวใจเธอลองทีเอ็มมาไหมคอมเมนต์กันไปกันมามันเชื่อเชื่อเรื่องถ้าโดนใจเธอต้องรีบจีบไม่ต้องดูสิเวลามันจะช้าเกินไปดูได้ไงมีใจทำไมดูเราเป็นตัวไลค์คิดว่าจะดีส่งให้ไม่ได้คิดอะไรรู้ว่าจะต้องฟ้องเยอะแต่ว่าจะไม่ต้องการจะมาเจอกับตัวสักทีถ้ามัวส่งอีกเดียวไม่ทันตอนนี้เราต้องทำทุกเทศกาลเธอไม่คงมาอีกแล้วถ้าจีบฉันไม่ทันเสียใจนะเธอฉันเองมองเธอเหมือนกันเป็นวันวัดไปต้องกลัวสิเวลามันจะช้าเกินไปรู้ได้ไงใจทำไมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ออร่ามากมากเลยน่ารักมากๆเลยจริงๆก็เป็นสิ่งที่ต้องแบกรับใช่ค่ะน้องไทยครับอย่างอ๋อวันนี้นะครับเรามีพิธีกรร่วมท่านเองครับขอจำเริ่มขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับโอเคค่ะเป็นหลายอย่างค่ะเป็นพิธีกรต่อน้องผู้บ่ายครับอยากจะทราบครับว่าสิ่งที่ชอบที่สุดของKVK แคทแคสติกแคทคือโปรดักต์ชอบที่สุดคือชอบไอเดียกับไอเดียพันนั่นเองค่ะเพราะว่าไอเดียมันคือวิตามินกันแดดคือจริงๆอ่ะถึงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หนูชอบแว่นมอเตอร์ไซค์มากชอบแว่นไปนั่งรถไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารถมันติดแล้วก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือแบบแดดแรงมากทำให้เราแบบผิวสีก็มีวิตามินกันแดดค่ะที่มันเติมคุ้มกันให้หนูแบบว่าโดนแดดแล้วแบบผิวไม่อักเสบอันนี้ก็ได้นั่งเลยก่อนชอบตัวนี้มากเป็นอินเนอร์ของจริงๆปูเรามาเราเพิ่งรู้สึกแบบตัวน้องเขาชอบมันจริงๆแล้วเราก็กินมาตลอดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่เลพิเศษไอเดียอย่างเงี้ยแบบดีสุดๆค่ะถ้าเราพูดถึงแล้วโปรดักต์ถ้าเราพูดถึงสัตว์ตัวนี้จะแอบต่อเป็นนิดนึงใช่ไหมครับก็เดี๋ยวในเราขอเชิญนะครับคุณหมอกุ้งแล้วก็คุณสายป่านครับขึ้นมาคุณคุณกับเชิญน้องน้องป่านนะคะ SP สายป่านขอเซ็ตตัวมือให้น้องไม่ไม่อะไรพอได้แบบได้ทานตัวนี้ไปก็รู้สึกว่ามันช่วยแบบว่าให้ผิวเราไม่อักเสบมากจนเกินไปด้วยคืออย่างน้อยปกติเราจะใช้แบบว่าครีมกันแดดอยู่แล้วแต่ถ้าเรากินวิตามินกันแดดเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยแบบว่าสร้างความมั่นใจให้เราแบบสามารถไปทำอะไรที่สนุกออกนอกแดดได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ขอจับได้ว่าน้องน้องโมบะบอกว่าหนูออกแดดหนูเยอะมากเยอะมากแล้วมันช่วยไหมพี่หมอจริงๆแล้วอ่ะการอักเสบมันไม่ได้ช่วยเฉพาะแสงแดดสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราอักเสบมันไม่ใช่เฉพาะแค่แสงแดดค่ะพี่ปานแต่มันคือโอเวอร์ออลความเครียดอนุมูลอิสระฝุ่น PM2.5 หรือแม้แต่อาหารที่เรากินที่มันมีสิ่งต่างๆที่ไม่โอเคทุกอย่างสามารถเกิดอินฟลามเมชันหรือว่ากระบวนการอักเสบและส่งผลให้เราเกิดความแก่รอยเหี่ยวย่นแล้วก็รอยดำนะคะซึ่งงานวิจัยเขียนไว้ชัดเจนว่าไอเดียออนเนี่ยบอกค่ะว่าสารสกัดเนี่ยมันสามารถช่วยในการลดการอักเสบได้นะคะถ้าเป็นไอเดียเนี่ยจะเน้นเรื่องการอักเสบของการลดกลุ่มที่เป็นไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์ลิมฟินต่างๆที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบพวกอาจจะพูดภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องก็คร่าวๆไปเนาะแต่ว่าอยากให้รู้ว่ามันคืองานวิจัยที่เราตั้งใจทำมากๆเลยค่ะเพราะอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่อะน้องโมบายมันดีกับคนที่เขากินจริงหรือเปล่าบางครั้งวิจัยที่มันมาจากต่างประเทศพอใส่อยู่ในเม็ดที่น้องโมบายกินเรารู้ไหมว่าไอ้ที่เราเอามาปริมาณที่เราเอามา effective dose มันดีจริงหรือเปล่ามันก็เลยเป็นกำเนิดงานวิจัยที่เราทำ IDA ย้อน IDA เนี่ย IDA จะเน้นการทำลายจากปัจจัยภายนอกไอยอนจะเน้นการแก้ปัจจัยภายในเพราะต่อให้น้องป่านอยู่ในห้องที่มีอุโมงค์ไม่โดนแสงแดดไม่มี PM ไม่มีความเครียดละลาเต้นสนุกสนานเราก็แก่อยู่ดีเพราะร่างกายเราเมนเนลถูกสร้างให้เราเกิดแก่เจ็บตายให้เรามีซิลิเคน natural selection ฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถห้ามสิ่งที่เกิดขึ้น
พียงแต่เราจะทำยังไงให้มันช้าลงอ่ะเราจะทำอะไรให้ร่างกายเราดูเด็กกว่าคนข้างๆกูว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่แยกกันสวยเนาะเรียกได้ว่าของดีราคาก็ถึงแม้ต้องยกไปคือมาที่น้องประวันบ้างครับส่วนเป๊ะแบบนี้เนี่ยมีปัญหาที่จะกังวลใจบ้างไหมครับส่วนมากหนูเป็นคนไม่ค่อยมีสิวค่ะแต่ว่าเป็นคนผิวไหลง่ายมากๆก็ชอบใช้น้ำตกกันค่ะหนูคือมันไม่มีกลิ่นแต่มันมีกลิ่นเฉพาะของมันที่หนูรู้สึกว่าหนูชอบมากกลิ่นของเป๊ะกลิ่นของเป๊ะใช่ไหมใช่พอทาแล้วรู้สึกว่ามันดูชุ่มชื้นแล้วก็คือไปก็เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นฟอนต์แบนแบบไหนว่าอันนี้มันราคาแม่ละแล้วก็เทียบเท่ากับคนตะเวนเซนเซอร์ได้เหมือนกันใช่ค่ะสุดยอดมันก็เลยทำให้ผิวหนูแบบแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าหนูชอบเวลาโดนฝุ่นที่นอนหออะไรเงี้ยค่ะพวกไรฝุ่นต่างๆมันทำให้หน้าหนูเป็นผื่นอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ก็จะช่วยได้ใช่ใช่อยากให้ทางน้องโมบาลลองแชร์ทริคอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับแขกที่อยู่ในงานอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็หนูว่าจะต้องทาครีมแล้วก็ทาพวกเซรั่มต่างๆก่อนนอนเพราะว่าหนูเป็นคนบางวันก็ขี้เกียจก็แบบเฮ้ยอยากให้ผิวมันหิว อยากให้ผิวมันหิวแล้วพรุ่งนี้ก็ทาตื่นมาหน้าเราจะแบบว่ารู้สึกแห้งแล้วก็แต่งหน้าไม่ติดผมด้วยก็อยากจะแนะนำให้แบบว่าทาครีมบำรุงเยอะๆบนไปนะแล้วพี่สัปปานะครับสำหรับปานนะคะก็คือผิวที่ดีนะคะก็คือผิวที่ชุ่มชื้นค่ะจริงก็จริงๆเนี่ยการเตรียมผิวมันสำคัญนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีโปรดักต์ที่เตรียมผิวดีๆเนี่ยก็จะทำให้ซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เห็นผลได้ดีขึ้นนะคะน้ำตกเห็ดค่ะลองเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับเรื่องที่น้องวานกับอะไรค่ะก็หนูชื่อโมบานะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ค่ายเลิฟอิสแล้วค่ะก็ช่วงนี้จะมีซิงเกิลที่2แล้วค่ะก็ถ่ายเอ็มวีเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากติดตามเพจนี้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องโมบายค่ะก็เป็นซีบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็ยังไงฝากติดตามที่เฟซบุ๊กแล้วกันแล้วก็ติดต่อในสแกนนะคะขอบคุณมากค่ะลงที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่นั่นขอบคุณน้องโมบายครับแล้วพี่แสงบานด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วต่อไปครับขอมอบใบแคปเป็นช่อดอกไม้ที่ระลึกแห่งให้คุณโมบายแล้วก็พี่แสงบานครับ